สายการบินบางกอกแอร์เวยส์นมถั่วเหลืองไวตามิลค์ไดเรกเอเชียประกันภัยรถยนต์ออนไลน์L'Oreal Elsaf 6 Oils Nourish ถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูคะแนนกันครับคนที่คะแนนน้อยที่สุดจะต้องตกรอบไปก่อนนะครับคือที่ว่างอีกหนึ่งที่สำหรับเสียงลับที่เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลจะเป็นใครผลการประลองระหว่างโจ้ทำอะไรสักอย่างศิลปินต้นแบบป้ามนครินทร์และน้องที่เฉือนชนะไปในเพลงที่แล้วใครจะตกรอบไปก่อนนี่คือผลโหวตจากทั้ง100คนในสตูดิโอครับพี่โจ้ตกรอบไปก่อนนะครับขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับเหลือ2คนครับคุณเป็กคนหนึ่งเนี่ยคือศิลปินต้นแบบที่เป็นตำนานร็อกของวงการเพลงไทยใช่ครับบ้างนะครับส่วนคุณหน่องเนี่ยเป็นเสียงลับที่ก่อนเข้าไปร้องเพลงที่4ผมบอกแล้วเขาน่ากลัวมากเขาทำคะแนนแบบห่างกับพี่ป้างคะแนนเดียวมาตลอดใช่แล้วก็มีเอาชนะพี่ป้างมารอบหนึ่งด้วยนะครับพี่ป้างครับถึงช่วงสุดท้ายของการตัดสินแล้วตอนนี้มีความรู้สึกยังไงอยู่ในจิตใจชาวร็อกที่โคตรจะแมนของพี่ป้างครับก็สนุกครับไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีนะครับด้วยคือมีรายการทีวีติดต่อมาพี่มักจะบอกที่บริษัทเสมอว่าอย่าเอาพี่ไปทำให้รายการเขาเบื่อเลยนะครับไม่เบื่อครับไม่มีเบื่อไม่มีเบื่อเลยพี่ศิลปินต้นแบบมาวันนี้เราภูมิใจที่รายการเราได้พี่ป้างมาร่วมรายการนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้พี่ป้างได้คะแนนน้อยกว่าคุณหน่องขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับพี่ก็จะรู้สึกยินดีนะครับว่ามีคนคนหนึ่งที่ซึ่งชอบเพลงเรามากเสียจนพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเป็นเราแบบเป็นเสียงแบบอย่างเราครับแปลว่าเขาต้องฟังละเอียดมากต้องฟังทุกวรรคทุกเม็ดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องน่าชื่นใจสำหรับพี่ครับครับผมน่าชื่นใจสำหรับพี่ครับโคตรแมนพี่โคตรจะแมนนี่ไงพี่ชายผมเราจะมาดูคะแนนกันดีกว่านะครับเสียงลับที่ทำคะแนนได้เฉียดฉิวกับศิลปินต้นแบบมาตลอดทั้ง3เพลงนะครับกับศิลปินต้นแบบของเราคือพี่ป้างนะครับดูกันนะครับคะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นพี่ป้างหรือไม่แต่ถ้าเป็นคุณหน่องนะครับจะได้รับเงินรางวัลไปอีก 10,000 บาทนะครับและผู้ชนะคือสุดยอดเพราะฉะนั้นคุณหน่องพลาด 10,000 บาทไปในรอบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเลยเพราะว่าเข้าไปชิง1ล้านบาทจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สถ้าชอบคุณหน่องนะครับตามไปเชียร์ได้ในคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณแฟนคลับและกลุ่มเซเลบของเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำคัญที่สุดของวันนี้ครับต้องขอบคุณศิลปินต้นแบบของเราครับตำนานร็อกที่โคตรจะแมนพี่ป้านครินทร์กิ่งสักขอบคุณครับติดตามย้อนหลังรายการของเราได้นะครับทางทีวี Thunder Official นะครับหรือว่าร่วมกิจกรรมต่างๆผ่าน facebook.com/hiddensingerthailand วันนี้เดี๋ยวเราจะลาไปนะฮะพร้อมเพลงประจำตัวของพี่ป้างเพลงสนุกๆเพลงนี้หัวล้านใจน้อยโอเคต้องติดตามใน Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไม่ Presented by 48ปีสายการบินบางกอกแอร์เวย์วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับอยากบอกเอาไว้ให้รู้กันก่อนหัวล้านใจน้อยทุกคนอันนี้จะบอกจริงๆเลยว่าเป็นตัวแทนที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเลยนะครับเขาร้องได้ค่อนข้างเหมือนฟีลลิ่งหลายอย่างที่ทำออกมาแล้วมันรู้สึกคล้ายเราครับเป็นตัวแทนที่เราภาคภูมิใจครับก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของพี่ป้างแล้วก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนครับสู้ๆครับแล้วเราก็ได้เสียงลับคนที่10ก็คือน้องเสียงลับป้างนครินทร์จากนี้เสียงลับทั้ง10คนก็ต้องไปห้ำหั่นกันเองในรอบเซมิไฟนอล
การประลองในสัปดาห์หน้าจะยิ่งเข้มข้นขึ้นแค่ไหนพลาดไม่ได้ครับเราเดินทางมาถึงรอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับผมแค่2คนจาก5คนนั้นนะครับไปสู่รอบไฟนอลครับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทเสียงลับของคุณป๊อปปองกูลคุณเก่งครับเสียงลับปูแบ็คเฮดคุณแก่เสียงลับของลูลาคุณแม่เสียงลับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับน้องอายเสียงลับของคุณต้าพระดอกคุณพี่พลาดไม่ได้กับซีซั่นที่2ของ Hidden Singer Thailand ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีไม่ค่อยได้ออกรายการเกมโชว์ครับนานๆออกทีก็แฟนๆที่อยากเห็นพี่ทางทีวีบ้างก็ติดตามรายการนี้นะครับ Hidden Singer ครับ